วัสดีครับขอต้อนรับนะครับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมาพาดูนานะครับกลับมาพบกับผมนะครับฮุนวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะฮะเดินทางมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผม อยู่ที่อำเภอสามชุกนะครับตำบลวังลึกนะผมต้องบอกว่าวันนี้ผมมีที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่จะมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะเป็นที่ดินที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับห่างจากกรุงเทพเนี่ยเพียงแค่130กว่ากิโลเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมสามารถที่จะเดินทางนะครับผมมาด้วยระยะทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะฮะถึง2ชั่วโมงก็น่าจะถึงที่แปลงนี้นะครับผมต้องบอกว่าถ้าเกิดนึกถึงสุพรรณบุรีเนี่ยเราก็จะนึกถึงว่าเป็นจังหวัดที่มีเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำนะต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารข้าวนะครับหรือว่าแม้กระทั่งแหล่งน้ำเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างจะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับผมนอกจากนี้นะครับเรื่องของถนนหนทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคนะผมต้องบอกว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ได้หนึ่งในประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่มีความเจริญนะต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับผมถือว่าสะดวกสบายในการเดินทางนะครับที่ดินที่ผมว่านี้นะครับอยู่ที่ตำบลวังลึกนะครับอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นโฉนดครุฑแดงนะฮะนส4จนะครับผมเนื้อที่ประมาณ8ไร่นะฮะที่ดินแปลงนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมต้องบอกว่านะครับจะเป็นที่ดินส่วนที่ถมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่สามารถที่จะสร้างเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าปลูกบ้านได้นะครับเนื้อที่ถมไว้นี่ประมาณ2งานนะต้องบอกว่า2งานส่วนเนื้อที่เกษตรนะครับสามารถจะปลูกข้าวนะหรือว่าทำเกษตรอื่นๆได้อีกนะครับผมซึ่งอยู่ทางบริเวณด้านหลังของผมที่เป็นนานะครับจากกรุงเทพนะครับผมพาท่านชมนะครับเดินทางมาเส้นบางบัวทองสุพรรณบุรีนะครับผมผ่านตัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมมุ่งหน้ามาที่อำเภอสามชุกนะครับด้วยถนนหมายเลข340นะครับผมมาถึงแยกนางบวชนะครับผมก็เลี้ยวขวาเข้ามาอีกประมาณ8กิโลเมตรก็จะถึงที่แปลงนี้นะครับการเดินทางเข้ามาเนี่ยบรรยากาศข้างทางผมต้องบอกว่าจะมีคลองน้ำนะมีคลองส่งน้ำนะครับคลองชลประทานนะครับผมสามารถจะส่งน้ำเข้ามาในแปลงที่ดินของเราได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของร้านค้าร้านสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นเซเว่นนะครับอยู่ห่างจากที่ดินแปลงนี้เพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูขอบเขตแล้วก็สิ่งที่สนใจในที่ดินแปลงนี้กันเลยครับผมมาดูหน้าแปลงกันเลยครับผมหน้าแปลงที่ดินนะฮะหันหน้าออกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับท่านผู้ชมนะตะวันตกผมอยู่ทางด้านนี้นะครับแต่ว่าที่ดินของเราเนี่ยจะเฉียงไปทางด้านนี้นะครับผมติดกับถนนลาดยางนะฮะลาดยางเส้นนี้นะครับผมที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะหน้ากว้างนะครับประมาณ80เมตรนะครับผมเนื้อที่เกือบ8ไร่นะฮะหน้ากว้าง80เมตรนะครับติดถนนลาดยางตลอดแนวเลยนะท่านผู้ชมนะสุดนู่นเลยตรงนู้นที่ผมชี้ไปนู่นเลยนะเลยเสาไฟฟ้านู้นไปนะครับผมส่วนที่เห็นมีเสารั้วตรงนี้นะครับผมส่วนที่ผมบอกว่าจะมีที่ดินส่วนหนึ่งประมาณ2งานนะครับที่จะเป็นที่ดินที่ถมไว้แล้วนะครับผมอยู่บริเวณทางด้านนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นมาดูเรื่องของสาธารณูปโภคกันบ้างนะฮะไฟฟ้านะครับผมไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงนะท่านผู้ชมนะไฟฟ้า3เฟสนะครับผมเราจะมีน้ำประปานะท่านผู้ชมนะน้ำประปานะครับก็ผ่านหน้าแปลงเช่นกันนะผมพาท่านผู้ชมเดินทางเข้ามาเนี่ยจากแยกใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแยกนางบวชเนี่ยเข้ามานะสองข้างทางครับเต็มไปด้วยชุมชนแล้วก็บ้านเรือนคนเป็นเต็มไปด้วยที่อยู่อาศัยนะครับเป็นหมู่บ้านนะที่ผมพาท่านผู้ชมเข้ามาทางด้านนี้นะครับผมก็จะมีเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านมีร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นนะฮะที่อยู่ห่างจากที่แปลงนี้เป็นแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะถัดจากนี้ไปก็จะเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะท่านผู้ชมนะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมนอกจากร้านสะดวกซื้อแล้วนะฮะที่ผมเข้ามาเมื่อกี้ก็สังเกตเห็นมีตลาดนะมีตลาดอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมหน้าแปลงที่ดินนะครับก็จะมีไฟส่องสว่างนะครับส่องสว่างตอนกลางคืนนะมีไฟส่องสว่างนะครับเข้ามาดูในแปลงที่ดินกันบ้างนะท่านผู้ชมนะที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับผมจะชี้ให้ท่านผู้ชมดูนะที่เห็นเป็นนาสีเขียวตรงนี้นะทั้งหมดเลยนะฮะที่อยู่ในแปลงอยู่ในเนื้อที่ดินของเรานะในเนื้อที่ดิน7ไร่3งานกับอีก90
6ตารางวาอ่ะ90กว่าตารางวาเนี่ยเกือบ8ไร่เนี่ยนะผู้ชมนะที่เห็นนาตรงนี้นะครับผมที่เป็นแนวคันนาเนี่ยเป็นแนวขอบเขตของที่ดินเรานั่นเองนะครับไปสุดต้นยูคานู่นเลยนะฮะถัดจากต้นยูคาไปเนี่ยก็จะมีเหมืองต้องบอกว่าเป็นลำรางสาธารณะนะครับผมเป็นลำเหมืองเนี่ยที่ส่งน้ำเข้ามาในแปลงนาที่ดินนะส่งเข้ามาในไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวหรือว่าทำเกษตรอย่างอื่นนะครับก็จะมีน้ำส่งเข้ามาหรือว่าระบายน้ำออกไปนั่นเองนะครับเป็นทางน้ำเข้ากับน้ำออกนั่นเองนะครับส่วนถัดมาทางด้านนี้นะครับผมเป็นที่ส่วนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับที่ถมสูงเสมอเท่ากับถนนนะครับผมเนื้อที่ประมาณ2งานนั่นเองนะไปถึงด้านนู้นเลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูด้านในนะครับผมที่แปลงนี้นะครับที่ผมบอกไปว่าเป็นที่ดินที่มีเนื้อที่ที่ถมไว้2งานแล้วนะครับก็จะมีการต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นบ้านเดิมนะมีการรื้อออกไปนะเป็นบ้านเก่านั่นเองนะครับผมแต่ว่ารื้อออกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เราเห็นก็จะมีรั้วที่ท่านชมเห็นตรงนี้นะครับผมจะมีรั้วลวดหนามนะแล้วจะมีประตูทางเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นมีต้นไม้นะครับมีการปลูกต้นไม้หรือว่าผลไม้ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นต้นมะพร้าวนะครับหรือว่าแม้กระทั่งต้นมะม่วงเองก็เช่นกันนะซึ่งกำลังออกผลนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะก็จะมีต้นมะม่วงด้วยนะครับที่กำลังจะเก็บผลได้เลยท่านผู้ชมทางด้านนี้นะครับผมกำลังจะออกผลออกลูกมะม่วงนั่นเองนะครับส่วนถัดมาทางด้านนี้นะครับก็จะมีเรื่องของมีสระด้วยนะสระลูกเล็กๆนะครับขนาดประมาณสัก50ตารางวาได้ไหมประมาณนี้ท่านผู้ชมนะประมาณสัก 40-50 ตารางวาเป็นสระบัวนะท่านผู้ชมนะขนาดเล็กๆนั่นเองนะครับผมผมคิดว่าน่าจะขุดไว้สำหรับเลี้ยงปลานั่นเองนะเป็นสระที่ไม่ได้ใหญ่นะครับหรือว่าไม่สามารถที่จะนำน้ำจากตรงนี้ไปใช้ในการเกษตรไม่สามารถจะเพียงพอต่อการที่จะเอาไปใช้ในการเกษตรได้นั่นเองนะครับคิดว่าน่าจะเอาไว้เลี้ยงปลามากกว่านะฮะผมเดินเข้ามานะครับในที่ดินแปลงนี้นะฮะก็จะเห็นมีไม้ผลนะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะครับมะพร้าวนะครับในมะม่วงกำลังจะมีผลท่านผู้ชมนะเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีขนุนต้นขนุนแล้วก็มีไผ่แล้วก็มะกอกนะครับท่านผู้ชมนะมีมะกอกนะมะม่วงนะครับผมแล้วก็ไม้ดอกไม่ว่าจะเป็นต้นชงโคนะก็มีอยู่ในที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับผมเป็นที่ดินที่ถมสูงไว้เท่ากับถนนลาดยางด้านหน้าเลยนะครับส่วนถัดไปนะก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านนะท่านผู้ชมนะอยู่หลายหลังเลยบริเวณนี้นั่นเองนะครับผมแนวเขตท่านผู้ชมนะแนวเขตถัดจากต้นตาลต้นนี้ไปนะครับผมแนวเขตของที่ดินนะครับทางด้านทิศใต้กันบ้างนะท่านผู้ชมนะตั้งแต่ตรงต้นกล้วยนู้นเลยนะที่ปลูกกล้วยไว้นะครับเป็นแนวเฉียงมาทางด้านนี้นะทางด้านนี้เลยนะครับผมถือว่าเป็นที่ดินที่ค่อนข้างจะครบนะท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านใดที่คิดว่าจะมาปลูกบ้านนะหรือว่าอาจจะเอาบ้านน็อกดาวน์หรือกระท่อมเอามาลงไว้นะผมว่าก็เหมาะนะท่านผู้ชมนะมีความร่มรื่นนะครับของต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยบริเวณนี้สามารถจะตั้งบ้านได้เลยที่ผมมองนะเอาบ้านแบบว่าสำเร็จรูปมาตั้งก็ได้ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีการวางแผนไว้หลังเกษียณเนี่ยจะมาอยู่ที่นี่นะครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเนี่ยผมต้องบอกว่าที่แปลงนี้ถือว่าค่อนข้างจะเหมาะนะครับผมระหว่างนี้ท่านผู้ชมก็สามารถจะมาได้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากท่านผู้ชมเป็นช่วงวันหยุดอย่างเงี้ยครับสามารถจะมาพักผ่อนได้เลยนะครับมีบ้านสักหลังนึงนะบ้านน็อกดาวน์หรือว่าบ้านสำเร็จรูปนะฮะลงไว้สักหลังนึงก็สามารถที่จะมาอยู่ได้นะครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าที่แปลงนี้ค่อนข้างจะครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นมีต้นไม้ไม้ผลมีอะไรท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะทางนู้นก็เป็นมะยมนะท่านผู้ชมนะห้องน้ำก็มีแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมที่ผมบอกไปตรงนี้เลยนะครับเป็นห้องน้ำนะครับผมที่มีไว้เรียบร้อยแล้วในที่แปลงนี้นะตั้งแค่บ้านน็อกดาวสักหลังนึงหรือกระท่อมสักหลังก็สามารถที่จะมาอยู่ได้นะท่านผู้ชมนะอันนี้ห้องน้ำนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเข้าไปดูสักหน่อยทำไว้ดีเลยท่านผู้ชมนะชักโครกนะอย่างดีเลยนะครับด้านนี้นะครับก็จะมีต้นมะยมนะมะรุมมะยมนะครับส่วนอันนี้นะครับที่เห็นต้นไม้ใหญ่ๆสูงๆเนี่ยอันนี้คือต้นปีบนะท่านผู้ชมนะต้นปีบนะครับที่มีดอกหอมๆนั่นเองนะต้นตาลก็มีเช่นกันในที่แปลงนี้นะครับผม
ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กังวลว่านะฮะถ้าเกิดพูดถึงสุพรรณบุรีเนี่ยบางคนก็อาจจะกังวลกลัวเรื่องของน้ำนะต้องบอกว่าอาจจะคิดว่าน้ำจะท่วมไหมผมต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอสามชุกเนี่ยน้ำไม่ท่วมนะคะท่านผู้ชมนะเป็นที่ดินที่ค่อนข้างจะสูงเลยนะครับผมเนื่องจากว่าอำเภอสามชุกเนี่ยจะอยู่ค่อนมาติดทางด้านของจังหวัดชัยนาทจะเป็นขึ้นมาทางเหนือแล้วนะครับผมอยู่ฝั่งทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของที่สำหรับทำการเกษตรกันบ้างนะครับที่เป็นที่ของสำหรับปลูกข้าวอยู่ในตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นข้าวสวยๆนี่แหละเขียวๆสวยๆนี่เองนะต้องบอกว่านะครับบริเวณนี้นะครับก็คือปลูกข้าวกันทั้งปีเลยนะทำนากันปีนึง3หนเลยท่านผู้ชมนะแล้วแต่ใครมีแรงจะทำนั่นเองนะน้ำดีมากนะครับมีทางเหมืองในการที่จะดึงน้ำเข้ามาในการที่จะระบายน้ำออกไปอยู่ทางด้านหลังแปลงทางด้านทิศเหนือของเรานั่นเองนะครับทางด้านนู้นเลยนะส่วนแนวที่ดินนะครับทางด้านทิศตะวันออกนะครับผมก็คือแนวนี้เลยท่านผู้ชมเห็นไหมแนวข้าวเขียวๆนี่แหละที่เป็นคันนี่แหละครับผมยาวไปตลอดแนวนะอันนี้คือแนวเขตของที่ดินเรานะผมต้องบอกว่าที่ดินเนี่ย8ไร่เนี่ยหน้ากว้าง80กว่าเมตรเนี่ยถือว่าไม่แค่ท่านผู้ชมนะติดถนนกว้างมากเลยนะครับผมที่ผมเห็นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้นนี้เป็นต้นพยุงหรือเปล่าคือต้นข้างหลังผมนี่เองอ่ะน่าจะเป็นพยุงนั่นแหละผมเห็นมาหลายต้นแล้วนะท่านผู้ชมนะมีต้นพยุงด้วยนะครับผมนอกจากน้ำจะมาทางด้านทิศเหนือทางด้านหลังแปลงแล้วนะท่านผู้ชมนะที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นลำเหมืองที่ผมบอกไปนะครับผมทางด้านถนนนะทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยก็จะมีการวางท่อท่านผู้ชมนะวางท่อให้น้ำข้ามมานะครับเพื่อจะดึงน้ำเข้ามาในนาที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละน้ำใสๆนี่แหละครับผมถ้าเกิดดูจากภาพมุมสูงไปนะท่านชมนะก็จะเห็นมีเหมือนกับเป็นคลองนะต้องบอกว่าทางด้านทิศใต้เนี่ยทิศตะวันตกเนี่ยจะมีคลองหรือมีแม่น้ำอยู่นะครับผมที่มองจากภาพมุมสูงไปที่ผมเห็นนะครับก็อยู่ทางด้านนู้นนะครับคิดว่าน้ำมาจากทางฝั่งนู้นนะครับผมถือว่าเป็นที่ดินที่สามารถจะทำการเกษตรนะไม่ว่าจะเป็นการทำนานะครับปลูกข้าวนะตามที่ผมพาท่านผู้ชมเข้ามาเนี่ยผมสังเกตเห็นนะครับนอกเหนือจากการทำนาเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยถามผมว่าสามารถปลูกอย่างอื่นได้ไหมผมต้องบอกว่าด้วยเรื่องของดินนะของที่นี่ครับที่อำเภอสามชุกเนี่ยดินค่อนข้างจะดีนะที่ผมเห็นเนี่ยมีการปลูกนอกจากนาแล้วจะเป็นไม้ผลต้องบอกว่าอย่างมะพร้าวเนี่ยมีสวนมะพร้าวนะฮะมีการปลูกดอกไม้นะสวนดอกรักนะครับหรือว่าจะเป็นแปลงผักนะครับก็จะมีให้เห็นอยู่เป็นรายทางเข้ามานะครับผมส่วนเรื่องของน้ำบาดาลเนี่ยผมต้องบอกว่านอกจากน้ำธรรมชาติแหล่งน้ำธรรมชาติที่มาไหลมาตามคลองตามห้วยเนี่ยผมต้องบอกว่าน้ำบาดาลเนี่ยก็คือทุกแปลงนะที่ผมเห็นสังเกตเห็นก็จะมีการขุดน้ำบาดาลด้วยเช่นกันนะครับผมน้ำใต้ดินก็ถือว่าดีไม่แพ้กันเช่นกันนะท่านผู้ชมนะมาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างนะครับเป็นสิ่งที่ท่านชมหลายท่านอยากจะทราบแล้วนะครับตอนนี้นะผมต้องบอกว่าที่แปลงนี้นะครับเนื้อที่นะครับผมเกือบ8ไร่นะครับผมราคานะครับยกแปลงนะครับผมอยู่ที่2ล้าน5แสนบาทเท่านั้นเองนะท่านชมนะ2ล้าน5แสนบาทเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วตกอยู่ที่ไร่ละ3แสนนิดๆเท่านั้นเองนะชมนะ3แสนนิดๆเนี่ยกับที่ดินที่พร้อมทุกอย่างนะต้องบอกว่ามีทั้งที่ที่เอาไว้ปลูกบ้านพักอาศัยนะครับมีทั้งที่ดินที่ทำการเกษตรได้ปลูกข้าวได้ทำนาได้หรือว่าจะปล่อยให้เช่าทำนาก็ยังได้เลยนะครับเป็นที่ดินที่ให้ผลผลิตดีนะครับทำนาได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ก็จะมีต้นไม้ผมต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นไม้ผลนะครับไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับนะฮะมีเพียบพร้อมให้กับท่านผู้ชมแล้วนะครับผมท่านผู้ชมท่านใดนะฮะที่มองหาที่ดินนะครับที่อยากได้ที่ดินที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะอยากแบบเดินทางนะฮะช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยช่วงเลิกงานมาพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยอยากจะมีบ้านอยู่ไม่ไกลกรุงเทพผมต้องบอกว่าที่แปลงนี้นะครับผมแนะนำเลยนะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพห่างจากกรุงเทพเพียงแค่130กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมเดินทางมาเนี่ยมาแบบชิลๆนะประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับถึงที่แปลงนี้นั่นเองนะครับผมท่านใดสนใจที่แปลงนี้นะฮะก็สามารถจะโทรเข้ามาพูดคุยนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะตามเบอร์โทรนะแล้วก็ ID Line ที่ผมจะลงไว้ให้ทางด้านล่างนี้นะครับผม
สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับผมดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามช่องมาพาดูนานะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์นะฮะหรือว่ากดแชร์ได้นะครับผมเพื่อท่านผู้ชมจะได้เห็นก่อนใครนะครับผมว่าโอกาสหน้าเนี่ยถ้าเกิดผมพาท่านผู้ชมไปดูที่แปลงไหนถ้าเกิดท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดก่อนใครนั่นเองจะได้เลือกตัดสินใจได้ก่อนใครนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันให้เลยนะครับผมแต่วันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ